สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Safety Coach Podcast คุณอยู่กับผมปราโมทโอภาสมงคลชัยครับตอนนี้ผมยังคงอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วแต่ที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยเวลาที่ออกต่างจังหวัดหรือไม่ว่าจะไปสอนที่ไหนก็ตามเนี่ยที่ต้องค้างคืนนะครับผมจะติดรองเท้าวิ่งไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วไม่น่าจะเรียกว่ารองเท้าวิ่งเพราะส่วนใหญ่การออกกำลังกายของผมเนี่ยจะเป็นการเดินซะมากกว่าก็เดินวันละประมาณสัก2กิโล3กิโลนะครับแต่พอถึงจุดๆ1เนี่ยร่างกายมันจะสั่งการเราเองครับมันจะลุกขึ้นมาวิ่งถามว่าผมวิ่งเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับวิ่งประมาณเกือบโลก็หยุดพักแล้วก็เดินแล้วก็วิ่งอีกนิดหน่อยแต่ถามว่าสุขภาพที่ได้ดีไหมครับดีมากผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือของหมออูนะครับหมออูเป็นแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติบำบัดนะครับก็ได้ศึกษาไปหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหมออูเนี่ยบอกไว้ว่าการออกกำลังกายเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องหักโหมมากขอเพียงแค่ออกให้มันเหงื่อซิบๆนะครับแต่ขอความสม่ำเสมอสักวันละ20นาทีเนี่ยร่างกายก็จะแข็งแรงได้เหมือนกันซึ่งผมลองเชื่อหมออูมาได้ประมาณปีหนึ่งก็เห็นความแตกต่างเกิดขึ้นครับคือน้ำหนักลดลงแล้วก็สุขภาพกายสุขภาพจิตดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสมาธิครับรู้สึกว่าจิตใจเราสงบแล้วก็ไม่ค่อยฉุนเฉียวมากเท่าไหร่และเวลาทำงานสมัยก่อนงานชิ้นหนึ่งใช้เวลาสัก3ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงกว่าก็จะเสร็จแล้วนะครับก็เลยมองว่าเอ๊ะการออกกำลังกายเนี่ยนอกจากมันได้เรื่องของพลังกายแล้วมันยังได้เรื่องของพลังใจด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ชักชวนกันมาออกกำลังกายครับเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้ต้องลงมือทำเองครับเอาละก็อินโทรมาพอสมควรวันนี้จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานิดหนึ่งนะครับช่วงหลังเดอะเซฟตี้โค้ชของผมก็มีหลายๆคนแมสเซจเข้ามาคุยกันว่าอยากให้คุยเรื่องอื่นบ้างที่อาจจะไม่ต้องลงเรื่องของเซฟตี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเซฟตี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะดูเหมือนกับจะฮอตจะตึงไปนิดหนึ่งแล้วก็ส่วนตัวผมก็ชอบคุยอะไรที่มันพัฒนาตัวเองได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพราะผมเชื่อว่าเนี่ยสิ่งที่เรามีเนี่ยมันเอาไปเสริมเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยของเราได้จริงๆนะครับหัวข้อวันนี้ที่จะคุยเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำถามที่ว่าเราเรียนไปทำไมนะครับอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวทันทีที่ผมเจอบทความหนึ่งแล้วเขาถามว่าเราเรียนไปทำไมเนี่ยมันทำให้ผมฉุกคิดไปเลยนะครับว่าตั้งแต่เข้าอนุบาลจนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยผมเรียนไปทำไมซึ่งพูดจริงๆนะครับตลอด20ปีตั้งแต่เกิดจนถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่รู้จริงๆครับว่าเรียนไปทำไมจริงๆนะถึงรู้ก็แบบผิวๆแต่ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นอินสปิเรชันในชีวิตเกี่ยวกับการเรียนผมชอบที่จะมองว่าผมไปโรงเรียนทำไมดีกว่าไปมหาวิทยาลัยทำไมก็คือไปโรงเรียนนี่คือไปเล่นครับแล้วก็ไปมหาวิทยาลัยก็คือไปเล่นเหมือนกันครับแล้วก็ชวนเพื่อนๆเล่นครับก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราไปเรียนเพื่อไปเล่นนะชีวิตเราและเกรดเฉลี่ยก็ไม่ค่อยงดงามเท่าไหร่ถ้าใครเคยอ่านหนังสือต่างที่คิดพิชิตภาษาของผมเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเนี่ยเรียนด้วยเกรดเฉลี่ยที่งดงามมากแต่จริงๆเราก็ไม่ได้เด็กเกเรนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรานั่งเรียนแล้วเราไม่รู้เรื่องแล้วก็ทั้งอ่านหนังสือที่คุณครูให้อ่านเราก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องแต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าพอเรียนจบมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าเราได้ลองผิดลองถูกอะไรมาค่อนข้างเยอะแยะบาดแผลต่างๆก็มีค่อนข้างเยอะโดยมองคนที่เขาเรียนเก่งกว่าแต่เราปรากฏว่าเราไม่ค่อยได้อะไรนะครับหลายอย่างที่เราเห็นก็เลยบอกว่าเอ๊ะตกลงวัตถุประสงค์ของการเรียนคืออะไรนะครับก็จึงเข้าใจแล้วว่าการเรียนเนี่ยในระบบการศึกษาวัตถุประสงค์หลักก็คือเรียนเพื่อค้นหาตัวเองนะครับซึ่งผมยอมรับว่าผมมาค้นหาตัวเองเจอกันตอนประมาณอยู่มหาวิทยาลัยปี3ครับผมเริ่มที่จะค้นหาตัวเองรู้สึกว่าเราชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยานะครับถึงแม้ว่าฟิสิกส์เคมีชีวะอนาโตมีฟิสิโอโลจีเนี่ยผมจะได้ด็อกได้4นะ
แต่วิชาปรัชญาเนี่ยผมได้ A นะครับอันนี้ขออนุญาตคุยโมนิดหนึ่งคือวิชาอื่นไม่รู้แต่ปรัชญาเนี่ยผมได้ A ก็จะมีไอ้วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมเนี่ยที่ผมได้ 4 ซึ่งผมเดาข้อสอบผิดไม่คิดว่าอาจารย์จะเอาเรื่องของไอ้การคำนวณเกี่ยวกับไบโอริทึมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเรียกแบบนี้หรือเปล่ามาออกข้อสอบให้เราคำนวณว่าคนนี้มาทำงานกี่ปีอายุงานเท่าไหร่เนี่ยจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุในวันที่เท่าไหร่ซึ่งผมไม่รู้ว่าอาจารย์จะออกคำนวณด้วยดังนั้นคะแนนผมเลยหายไปทั้งหมดเลยส่งกระดาษเปล่านะครับนิสัยผมเป็นแบบนี้จริงๆคือว่าถ้าจะทำเนี่ยก็ทำแค่นี้จริงๆอะไรที่เราไม่ชอบเราก็จะไม่ทำนะครับแต่ที่ได้ค้นพบก็คือชอบเรื่องของจิตวิทยาจนสุดท้ายเนี่ยเราก็ชอบการพัฒนาตัวเองครับแล้วก็ชอบการพัฒนาผู้อื่นด้วยก็คือกลายมาเป็นวิทยากรแล้วก็สอนเรื่องเซฟตี้จริงๆถามว่าชอบเรื่องเซฟตี้ไหมผมส่วนตัวผมพูดจริงนะมันไม่ได้เป็นความหลงไหลหรืออะไรเท่าไหร่ก็เฉยๆกับมันนะครับก็พอทำได้แต่ทำแล้วปรากฏว่ามันเลี้ยงครอบครัวได้มันสร้างชีวิตได้ก็เริ่มรู้สึกชอบกับมันนั่นหมายความว่าไอ้ passion เนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดก่อนนะแต่ลองชอบหรือว่าลองได้ทำอะไรสักอย่างเนี่ย passion มันก็จะตามมาถ้าเราได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราทำถึงแม้ว่าเราไม่ชอบเนี่ยมันก็จะตามมาเองนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้ทำในสิ่งที่รักแต่ก็ต้องรับผิดชอบอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดสำหรับน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามพอดแคสต์ของผมอย่าไปแสวงหาอะไรมากเลย passion ลองลงมือทำแล้วก็ค่อยๆมองตัวเองไปว่านี่คือสิ่งที่ฉันถนัดไหมมันมีความหมายต่อชีวิตของฉันอย่างไรนะครับตามหลักของอิคิไกของญี่ปุ่นนี่แหละนะครับเหตุผลสำคัญของการมีชีวิตอยู่ก็เลยมองว่าเรามาค้นพบตัวเองว่าเราชอบเรื่องของ psychology แล้วก็มองว่าไอ้ safety เนี่ยเราจะเอาสิ่งที่เราชอบคือ psychology เนี่ยใส่เข้าไปตรงไหนก็เลยมองว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของพฤติกรรมความปลอดภัยนี่หว่า behavior based safetyแล้วก็มีเรื่องของ safety leadership ด้วยพวกนี้มัน psychology ทั้งนั้นแล้วเป็น soft skill ที่เราชอบดังนั้นผมเลยเอาเนี่ยใส่เข้าไปเต็มๆเลยนะครับว่ามันก็จะช่วยให้เราเขาเรียกว่ามีการนำเรื่องของ implementation เนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็เรามีความสุขในการทำทั้งที่บางทีเราก็ไม่ได้แบบหลงไหลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ safety แต่เรารู้สึกว่าเราหลงไหลเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาต่างๆคำคมแนวคิดวิธีคิดเนี่ยก็เลยอยากจะฝากนิดหนึ่งว่าเราเรียนไปทำไมนะครับลองถามตัวเองดูบางคนเจอเร็วค่อนข้างจะดีครับแต่ผมมาเจอตอนผมอยู่มหาวิทยาลัยปี3ตอนที่ผมเริ่มที่จะฝึกงานนะเริ่มจะฝึกงานแล้วก็เริ่มที่จะไม่น่าจะฝึกงานครับน่าจะเป็นช่วงที่ได้อ่านหนังสือหลากหลายมากขึ้นนะครับอ่านนิดๆหน่อยๆแต่เรารู้สึกว่าเราชอบนะครับช่วงนั้นจะอ่านหนังสือไม่ค่อยเก่งแต่เดี๋ยวนี้ก็อ่านค่อนข้างไวขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเสียเงินมากขึ้นแต่ก็คืนมามากเหมือนกันนะครับเหมือนที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกว่าการลงทุนความรู้เนี่ยมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดผมแต่ละเดือนเนี่ยหมดไปเป็นหลักพันเหมือนกันนะเกี่ยวกับหนังสือแล้วก็อ่านไปสักพักนึง 2-3 เดือนก็เริ่มจะโละเริ่มจะบริจาคไปบางเล่มนะครับก็เลยคิดว่าไอ้คำถามที่ถามตัวเองเนี่ยว่าเรียนไปทำไมเป็นสิ่งที่สำคัญมากผมไม่รู้นะครับแล้วแต่คนว่าจะเรียนไปทำไมแต่สิ่งที่แน่ๆก็คือว่าเรียนไปด้วยก็คือต้องค้นหาตัวเองไปด้วยนะครับใครมีเวลาว่างก็ค้นหาแฟนไปด้วยก็ดีนะครับเพราะบางทีคู่ชีวิตเราก็อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับถ้าไม่ถูกคณะอื่นมันฆ่าไปแดกก่อนก็ว่ากันไปนะโอเควันนี้ก็ฝากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการค้นหาตัวเองแล้วก็เรื่องของเรียนไปทำไมสำหรับน้องๆที่เรียนอยู่ปี3ปี4หรือเรียนอยู่ที่ชั้นมัธยมปลายกำลังจะ entrance ขออภัยนะครับผมไม่รู้ว่าเรียกว่า entrance หรือเปล่านะแต่สมัยผมเรียก entrance ผมเรียกแบบนี้แล้วกันนะครับกำลังจะต้องสอบเข้าไปในมหาวิทยาลัยเนี่ยถามตัวเองนะครับว่าเรียนไปทำไมโดยผมอาจจะขออนุญาตตั้งวัตถุประสงค์ก็คือว่าเรียนไปเพื่อค้นหาตัวเองครับแล้วก็สิ่งที่เราค้นหาตรงเนี้ยมันสร้างชีวิตได้ด้วยไหมนะลองดูต้องค่อยๆมองถ้าไม่รู้ว่าสร้างได้ไหมเราปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญอ่านหนังสือมากๆมันจะได้วิชั่นก็คือได้มุมมองนี่คือข้อแตกต่างนะครับก็ฝากทุกท่านนะก็ลองค้นหาตัวเองดูว่าเราเรียนไปทำไม
และที่ลืมไม่ได้เลยก็คือว่าอยากให้อ่านหนังสือกันทุกคนครับใน Harvard เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราอ่านหนังสือเนี่ยวันละ15นาทีทุกวันอีก20ปีถัดมาเนี่ยเราจะแตกต่างจากคนอื่นมากมายเลยนะเพราะมันเป็นค่าเฉลี่ยมันก็ว่า1ปีเนี่ยเราอ่าน20เล่มจริงๆไม่ต้องรอ20ปีผมแค่ว่าคืนเดียวที่เราอ่านเนี่ยพรุ่งนี้เราก็ดีกว่าหลายๆคนละนะครับอ่ะลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดวิชาหนึ่งนะครับใน The Safety Coach Podcast ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับ Safety หรือเปล่าแต่ว่าก็เอาไปใช้ได้ครับประยุกต์ได้ความรู้ทุกอย่างบนโลกเอามาดัดแปลงได้ครับขอให้ทุกท่านทำงานด้วยความปลอดภัยพฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้สวัสดีครับ